การทำ intermittent fasting หรือว่า IF ไม่ได้แค่ช่วยลดน้ำหนักเพียงอย่างเดียวแต่ช่วยรักษาเบาหวานชนิดที่2ได้อย่างไรคลิปนี้หมอปอมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะหมอปอชูการ์ฟรีดอมนะคะหลายคนเนี่ยมีข้อสงสัยว่าเอ้ยเคยได้ยินแต่ IF หรือว่า intermittent fasting สำหรับลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักแต่ IF สำหรับเบาหวานเนี่ยเรามีวิธีการทำยังไงหลักการเนี่ยมันช่วยยังไงสำหรับเบาหวานวันนี้หมอปอจะอธิบายให้ฟังนะคะก่อนที่คุณจะรู้ว่า intermittent fasting หรือว่าการที่เรามีช่วงเวลาที่ไม่ทานอะไรนะคะกับช่วงที่ทานเนี่ยโดยให้ระยะเวลาที่เราไม่ทานมันยาวนานกว่าช่วงที่เราทานมันช่วยยังไงกับเบาหวานคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าเบาหวานชนิดที่2เนี่ยที่คนไทยกว่า 95% เป็นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรโรคเบาหวานชนิดที่2เนี่ยมีความหมายว่าร่างกายของคุณเนี่ยมีภาวะที่เรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินปกตินะคะเวลาที่เราทานอาหารเข้าไปนะคะร่างกายเนี่ยจะมีการหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินออกมาเพื่อที่จะทำหน้าที่เก็บสะสมพลังงานแล้วก็เอาพลังงานที่ได้จากสารอาหารที่เราทานเนี่ยเอาไปเก็บสะสมแล้วก็เอาไปใช้เป็นพลังงานแต่สำหรับเบาหวานนะคะเกิดจากการที่เราน่ะได้รับสารอาหารที่มันกระตุ้นอินซูลินมากจนเกินไปก็ได้แก่คาร์โบไฮเดรตนะคะจะกระตุ้นอินซูลินมากสุดรวมไปถึงน้ำตาลด้วยพวกการทานน้ำตาลเยอะเกินการกินแป้งเยอะเกินพวกนี้นะคะจะทำให้อินซูลินเนี่ยมันหลั่งออกมามากขึ้นรวมไปถึงการทานจุบจิบการทานตลอดเวลาแล้วก็การขาดการออกกำลังกายรวมไปถึงเมื่อพอเราอายุมากขึ้นนะคะร่างกายเนี่ยจะเผาผลาญได้น้อยลงแต่เรายังทานเหมือนเดิมกินแป้งเยอะเหมือนเดิมกินน้ำตาลเยอะเหมือนเดิมนะคะไม่ค่อยเผาผลาญจึงเกิดภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินขึ้นมาเพราะว่าร่างกายเนี่ยเก็บสะสมพลังงานเต็มไปหมดเลยแล้วก็ลดการเผาผลาญลงน้ำตาลที่มันเก็บสะสมจนไม่มีที่จะเก็บแล้วเนี่ยจึงท้นออกมาในกระแสเลือดจึงทำให้ตรวจเจอว่าน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็ถึงเกณฑ์ที่วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานนั่นเองการทำ IF หรือว่าการปรับเวลาอาหารให้มีช่วงที่เราไม่กินอะไรเลยเนี่ยมันยาวนานมากขึ้นมันก็จะเป็นการย้อนกระบวนการเกิดโรคเบาหวานนั่นเองเพราะอะไรก็ตามที่คุณไม่ทานนะคะเมื่อนั้นร่างกายมันก็จะไม่หลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพิ่มขึ้นมาแต่เมื่อไรที่คุณทานร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนตัวนี้ออกมาพอยิ่งอินซูลินเยอะเซลล์ร่างกายเนี่ยก็จะยิ่งดื้อมากขึ้นแล้วพอเรายังทานเหมือนเดิมยังไม่ปรับเวลานะคะร่างกายก็จะสะสมมากขึ้นคุณก็จะคุมน้ำตาลไม่ได้การทำ IF เนี่ยก็จะเข้าไปช่วยนะคะเพราะว่าเราจัดการมื้ออาหารจัดการเวลาการทานของเราใหม่โดยที่ให้ร่างกายเนี่ยมีช่วงระยะเวลาที่อดก็คือช่วงที่อินซูลินเนี่ยมันไม่ถูกกระตุ้นให้ออกมายาวนานกว่าช่วงที่เราทานอาหารหรือว่าช่วงที่มันกระตุ้นอินซูลินออกมานั่นเองจากเดิมใครที่เคยทานอยู่ตลอดทั้งวันทานจุบจิบทานไม่เป็นมื้อนะคะทานเช้าทานสายทานกลางวันทานบ่ายทานเย็นแล้วก็มีก่อนนอนอีกอย่างเงี้ยนะคะคือการที่คุณทานทั้งวันอย่างเงี้ยร่างกายก็จะสะสมพลังงานอยู่ตลอดเวลาไม่เอาไปเผาผลาญเลยคุณเพียงแค่ปรับเวลาใหม่จัดการระยะเวลานะคะให้ช่วงที่คุณทานเนี่ยมันสั้นลงจากที่เคยทานเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนคุณตัดมื้อก่อนนอนออกก่อนก็ได้ให้จัดเวลาใหม่คือย่นระยะเวลาในการทานให้มันสั้นลงคือมื้อแรกถึงมื้อสุดท้ายเนี่ยให้ระยะเวลามันน้อยลงยกตัวอย่างเช่นเดิมคุณเริ่มทานมื้อแรก 8 โมงมื้อที่ 2 ตอนเที่ยงมื้อที่ 3 นะคะ 5 โมงเย็นแล้วก็มีมื้อก่อนนอน 2 ทุ่มอีกตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนถึง 2 ทุ่มเนี่ยมันคือระยะเวลา 12 ชั่วโมงซึ่งร่างกายเนี่ยก็จะสะสมพลังงานภายใน 12 ชั่วโมงนี้แล้วในช่วงที่คุณนอนฮะก็คือตั้งแต่ประมาณ 3 ทุ่ม 4 ทุ่มจนถึงเช้าของอีกวันเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงฟาสต์หรือว่าช่วงที่คุณไม่ทานอะไรคุณก็จัดการเวลาใหม่นะคะให้ย่นระยะเวลาการทานให้มันสั้นลงอาจจะปรับมื้อใหม่นะคะคือตัดมื้อก่อนนอนออกไปทานเป็นเช้า 8 โมงกลางวันเที่ยงเย็น 6 โมงเย็นอย่างเงี้ยก็เรียกว่าการทำ IF อีกแบบนึงคือมีระยะเวลาในการทานประมาณ10ชั่วโมงแล้วก็ช่วงที่ไม่ทานเนี่ย14ชั่วโมงเขาก็เรียกว่า IF 14/10หรือถ้าลองปรับแบบนี้ดูแล้วน้ำตาลยังไม่ค่อยลงเลยคุณก็สามารถหดนะคะระยะเวลาให้มันสั้นลงอีกได้อาจจะไปทำ 18/6 หรือ 16/8 16/8 ก็หมายความว่ามีช่วงระยะเวลาที่ทานเนี่ย8ชั่วโมงอย่างเช่นทานมื้อแรก 8 โมงมื้อกลางวันเที่ยงมื้อสุดท้าย 4 โมงเย็นแบบนี้ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมงซึ่งในแต่ละคนนะคะชีวิตประจำวันเราก็ต่างกันมันก็ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเริ่มมื้อแรก 8 โมงอาจจะไปเริ่มมื้อแรก 10 โมงแล้วมื้อสุดท้ายคุณต้องกินกับครอบครัวก็คือตอน 6 โมงเย็นอย่างเงี้ย 10 โมง
ตอนบ่ายนะคะแล้วก็ตอนเย็นอย่างเงี้ยมันก็จะยังอยู่ในระยะเวลา8ชั่วโมงซึ่งจะทำเท่าไหร่นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนว่ามีภาวะดื้ออินซูลินเยอะน้อยแค่ไหนสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะหมอปอก็จะแนะนำ 16/8 ไปก่อนแต่ถ้าทำ 16/8 แล้วน้ำตาลมันยังลงช้าอีกคุณอาจจะต้องปรับเวลาเพิ่มขึ้นอีกอย่างเช่นเป็น 18/6 หรือว่า 20/4 คนไข้ในความดูแลของหมอปอนะคะทั้งในคอร์สออนไลน์แล้วก็คนไข้ส่วนตัวเนี่ยบางคนเป็นเบาหวานมานานๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ดื้ออินซูลินอยู่เยอะบางคนเนี่ยต้องทํา 20/4 ถึงจะหายแต่ในมื้อที่คุณทานเนี่ยสารอาหารก็จะต้องครบถ้วนด้วยตามที่ร่างกายต้องการในแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะหลักๆที่จะให้ทานเนี่ยก็จะเน้นการทานโปรตีนให้เพียงพอต่อวันทานไขมันดีนะคะแล้วก็ลดการทานแป้งน้ำตาลลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงเพราะฉะนั้นร่างกายของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันฮะอยากให้คุณเนี่ยลองไปปรับทำตามดูก่อนเริ่มต้นที่คุณทำได้นะคะแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันของคุณพอเริ่มปรับแล้วเนี่ยก็ดูผลตอบรับที่ร่างกายแสดงออกมานะคะก็คือดูผลลัพธ์ดูค่าน้ำตาลว่าลดลงดีขึ้นไหมถ้าเกิดว่ามันยังลดช้าหรือว่าลดไม่ลงอาจจะต้องมีการปรับเพิ่ม IF เพิ่มขึ้นอีกดังนั้นการทำ IF เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะลดความอ้วนอย่างเดียวนะคะเพราะมันมีประโยชน์ในเรื่องของการลดภาวะการดื้ออินซูลินแล้วก็ทำให้ร่างกายคุณเนี่ยได้ปล่อยพลังงานที่มันสะสมเนี่ยออกมาใช้แทนแต่สำหรับคนที่น้ำหนักน้อยๆ นะคะหมอปอก็ไม่ได้แนะนำให้ทำ IF เยอะมากเพราะว่าคนที่น้ำหนักตัวน้อยเนี่ยมักจะเป็นคนที่สูงอายุนะคะเบาหวานเกิดจากการที่กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยฟอร์นะคะแล้วก็มวลกล้ามเนื้อเนี่ยสลายหายไปตามความเสื่อมของร่างกายเพราะฉะนั้นการรักษาที่ต้นเหตุก็คือการฟื้นฟูกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบเผาผลาญขึ้นมาใหม่หมอปอก็จะแนะนำให้ทำ IF เนี่ยไม่เยอะอาจจะเริ่มจาก 14/10 ก่อนก็ได้แต่ขอให้อย่างน้อยเนี่ยคือให้มีช่วงที่อดหรือว่าช่วงฟาสต์เนี่ยประมาณมากกว่า12ชั่วโมงแล้วก็ไปเน้นนะคะในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นด้วยการทานโปรตีนเพื่อเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็รวมไปถึงการซ่อมกล้ามเนื้อด้วยบวกกับการออกกำลังแบบ resistance training หรือว่า weight training คือการออกกำลังแบบมีแรงต้านนะคะอย่างเช่นการยกดัมเบลนะคะหรือว่าการทำท่าสควอทหรือว่าการทำท่ายกก้นอะไรต่างๆที่มันเป็นการช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นการฟื้นฟูระบบเผาผลาญของร่างกายก็จะแนะนำสำหรับคนที่ผอมๆมากกว่าแต่คนที่น้ำหนักเกินฮะก็อาจจะทำ IF ให้เยอะหน่อยก็จะทำให้เบาหวานเนี่ยลดลงได้เร็วขึ้นดังนั้น IF เนี่ยมันไม่ใช่ช่วยลดน้ำหนักลดไขมันเพียงอย่างเดียวสำหรับเบาหวานเนี่ยที่ดื้ออินซูลินนะคะคนที่ผอมๆเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องทำเยอะคนที่น้ำหนักเกินก็สามารถทำเยอะได้เลยก็จะทำให้ลดได้ไวยิ่งขึ้นเพราะว่าร่างกายคนเรานะคะมีความผิดปกติแล้วก็การทำงานที่แตกต่างกันไปจึงไม่มีสูตรสำเร็จหรือว่าสูตรตายตัวที่จะให้คุณทำนะคะเพียงแค่คุณรู้หลักการที่ถูกต้องแล้วก็รักษาโรคที่สาเหตุที่แท้จริงของโรคก็จะทำให้ร่างกายคุณเนี่ยฟื้นฟูสภาพขึ้นมานะคะมีการซ่อมแซมระบบเผาผลาญขึ้นมาใหม่เซลล์ร่างกายทำงานดีขึ้นลดการดื้ออินซูลินลงไปร่างกายกลับมาทำงานได้เป็นปกติโรคเบาหวานของคุณก็จะหายเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้หลักการทำนะคะก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะ